เมื่อ400กว่าปีมาแล้วกรุงศรีอยุธยาในยุคสมัยของพระชัยราชาธิราชเป็นพระมหากษัตริย์เกิดความวุ่นวายที่หัวเมืองทางเหนืออยู่เสมอทำให้พระชัยราชาต้องออกไปทำศึกเกือบตลอดเวลาจึงต้องฝากงานบ้านเมืองไว้กับพระเทียนราชาผู้น้องพระเทียนราชามีมเหสีผู้กล้าหาญและเฉลียวฉลาดพระองค์หนึ่งทรงมีพระนามว่าพระสุริโยไทยสมเด็จพระศรีสุริโยไทยวีรสตรีศรีอยุธยาตำหนักพระสุริโยไทยหลังจากทรงอภิเษกพระสุริโยไทยทรงให้กำเนิดโอรสธิดาทั้งหมด5พระองค์เสด็จพี่ชลาชาส่งข่าวมาว่าตีเมืองลำพูนและเชียงใหม่ได้แล้วนับว่าเป็นข่าวดีทรงฝากถามถึงพระสนมศรีสุดาจันทร์และพระโอรสด้วยเลยฝากบอกทหารนำสารไปว่าทุกคนสบายดีหอพระด้านหน้าท้าวศรีสุดาจันทร์พันบุตรสีเทพพระเมสีท้าวสีสุดาจันทร์มักจะมาที่นี่เพื่อหาพันบุตรสีเทพอยู่เป็นประจำจนมีเสียงนินทาไปทั่วพระสุริโยไทยก็สงสัยในความสัมพันธ์ของทั้งสองเช่นเดียวกันเสด็จพี่เพคะหม่อมฉันได้ยินมาว่าพันบุตรสีเทพเข้าไปที่เรือนประทับของพระชัยราชาบ่อยๆอย่างนั้นเหรอเพคะถูกแล้วพระสนมศรีสุดาจันทร์รับสั่งให้เข้ามาสอนหนังสือให้กับพระราชโอรสยอดฟ้าถ้าเป็นเช่นนั้นก็จะเป็นการดีแก่พระโอรสยอดฟ้าแต่ทำไมพันบุตรสีเทพถึงอยู่ในวังเลยไปถึงค่ำคืนน่ะตอนนี้พระชัยราชาก็ไม่อยู่หม่อมฉันกลัวว่าจะเกิดเรื่องเสื่อมเสียนะเพคะพระสนมคงไม่ทำเรื่องเสื่อมเสียหรอกอีกไม่นานพระชัยราชาก็ทรงเสด็จกลับพระนครแล้วอย่าได้เป็นกังวลเลยนะข่าวต่างๆของท้าวศรีสุดาจันทร์กับพันบุตรศรีเทพก็ยังคงมีมากขึ้นต่อมาไม่นานพระชัยราชาก็ทรงเสด็จกลับพระนครพระชัยราชาทรงมีชายจากสงครามเมืองเหนือโดยมีขุนพิเรนเป็นแม่ทัพสำคัญที่ช่วยในการรบแล้วก็เป็นจริงดังที่พระสุริโยไทยวิตกแต่ก็มีเหตุร้ายที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นหลังจากพระชัยราชากลับมาถึงกรุงศรีได้ไม่นานก็ทรงล้มป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุและสวรรคตในเวลาต่อมาหลังการสวรรคตของพระชัยราชาธิราชบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์และเหล่าข้าราชการทั้งปวงต่างพร้อมใจกันอัญเชิญพระราชโอรสพระองค์ใหญ่พระแก้วฟ้าเสด็จขึ้นครองราชแต่สมเด็จพระแก้วฟ้ายังทรงพระเยาว์อยู่ยังไม่เหมาะสมจะว่าราชการจึงต้องมีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ไปพรางก่อนจนกว่าจะเป็นผู้ใหญ่พอและผู้ที่ได้รับตำแหน่งนี้คือท้าวศรีสุดาจันทร์นั่นเองด้วยการข่าวภายในที่ทำให้เกิดการแตกแยกภายในวังพระสุริโยไทยจึงทรงวิตกถึงเหตุร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นแก่บ้านเมืองหลังจากนั้นก็มีข่าวว่าท้าวศรีสุดาจันทร์จะกำจัดพระทินราชาพระศรีสุริโยไทยก็ทรงหาทางป้องกันภัยที่จะมาถึงพระทินราชาได้จ
จึงเข้าปรึกษากับพระธิราชาหลายวันต่อมาก็มีกองทหารบุกเข้ามาที่ตำหนักเพื่อจับพระธิราชาพังประตูเข้าไปเลยพวกเราเอาเลยมีเรื่องอันใดเหรอไม่มีอะไรครับพระคุณเจ้าข้าจะขอตัวกลับก่อนล่ะท้าวศรีสุดาจันทร์จึงมิอาจทำร้ายและจึงหยุดยุ่งเกี่ยวกับพระธีราชาไม่ทันที่เจ้ายอดฟ้าจะได้สืบทอดตำแหน่งกษัตริย์กลับต้องมาสวรรคตอย่างไม่มีสาเหตุเหมือนกับการสวรรคตของพระชัยราชาธิราชและเรื่องร้ายแรงยังคงไม่จบสิ้นเมื่อพระสนมศรีสุดาจันทร์ได้ใช้อำนาจบีบบังคับให้เหล่าขุนนางแต่งตั้งให้พันบุตรศรีเทพขึ้นเป็นกษัตริย์นามว่าขุนวรวงศาธิราชการเปลี่ยนแผ่นดินครั้งนี้จึงเกิดการต่อต้านขึ้นอย่างมากมายจึงเป็นเหตุให้ขุนพิเรนเอาเรื่องนี้มาปรึกษากับหลวงศรียศและหมื่นราชเสน่หาต่างลงความเห็นว่าถ้าปล่อยท้าวศรีสุดาจันทร์มีอำนาจต่อไปก็จะเป็นอันตรายต่อแผ่นดินและพระเทียนราชาขุนนางทั้งสามจึงได้วางแผนขึ้นอย่างลับๆเพื่อหยุดอำนาจชั่วร้ายนี้ขุนนางทั้งสามจึงได้วางแผนขึ้นอย่างลับๆในยุคกรุงศรีอยุธยาช้างเผือกคู่บารมีเป็นเหมือนตัวแทนของอำนาจและบารมีพระมหากษัตริย์หากกษัตริย์องค์ใดมีช้างเผือกไว้ในครอบครองมากเท่าไหร่ก็จะเป็นที่ยกย่องกล่าวขวัญถึงบุญวาสนาทั้งสามจึงเริ่มวางแผนโดยจะหลอกให้พันบุตรตีเทพออกมาจับช้างเผือกและได้ส่งหลวงศรียศเข้าดำเนินการพันบุตรศรีเทพและท้าวศรีสุดาจันทร์ได้ออกเดินทางตามกลอุบายเมื่อไปถึงยังกลางป่าลึกขบวนของพันบุตรก็ถูกโจมตีจากกำลังทหารของขุนพิเรนและหมื่นราชเสน่หาหลังจากที่ท้าวศรีสุดาจันทร์และพันบุตรศรีเทพถูกประหารชีวิตในปีวอกพุทธศักราช2091พระเทียนราชาก็ทรงขึ้นครองราชสืบราชสันติวงศ์โดยมีพระนามว่าสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเป็นรัชสมัยที่12แห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิขุนพิเรนทรเทพได้ขึ้นเป็นพระมหาธรรมราชาครองเมืองพิษณุโลกทรงอภิเษกสมรสกับพระวิสุทธิกษัตริย์และมีพระโอรสคือพระนเรศวรพระมหาจักรพรรดิทรงปกครองบ้านเมืองด้วยความยุติธรรมเสมอมาและด้วยบุญบารมีของท่านจึงได้มีช้างเผือกอันเป็นสัญลักษณ์แห่งบุญญาธิการไว้ในครอบครองถึง7เชือกเรื่องช้างเผือกในครอบครองของพระมหาจักรพรรดิเรื่องลือไปไกลถึงเมืองหงสาวดีซึ่งมีพระเจ้าตะเบงชเวตี้เป็นกษัตริย์อยู่สร้างความต้องการอยากที่จะได้ช้างเผือกคู่บารมีมาครอบครองทางหงสาวดีจึงส่งสารขอช้างเผือก2เชือกไปยังกรุงศรีอยุธยาพระมหาจักรพรรดิจึงทรงตัดสินใจส่งสารปฏิเสธอันทำให้ตะเบงชเวตี้ตัดสินใจยกทัพเข้าตีกรุงศรีอยุธยากองทัพพม่าบุกมาทางด่านเจดีย์3องค์มุ่งตรงเข้าตีเมืองกาญจนบุรีและก็สามารถยึดเมืองกาญจนบุรีไว้ได้ตามที่พระสุริโยไทยคาดการไว้หลวงศรียศได้ขึ้นไปบอกข่าวการศึกแก่พระมหาธรรมราชาและยกคนมาต้านกองทัพพม่าที่สุพรรณบุรีพระพสิม
ได้ยกทัพเข้าประชิดภูเมืองสุพรรณบุรีโดยหวังจะตีให้แตกภายในคืนเดียวตามคำสั่งของตะเบงเฉวตีบุกเลยบุกเย้บุกไปบุกแต่พระมหาธรรมราชาเตรียมน้ำมันมามากมายราดภูเมืองและยิงธนูไฟเผากองทัพพม่าอย่างรวดเร็วเรียบร้อยแบบนี้กลายเป็นด้วยการยึดของบุเรงนองทำให้ค่ายสุพรรณแตกขึ้นทัพของพระมหาธรรมราชาต้องล่าถอยมาป้องกันกรุงศรีอยุธยากองทัพหงสาวดีก็มุ่งหน้าตรงเข้าสู่กรุงศรีอยุธยาพระมหาจักรพรรดิจึงทรงเครื่องราชอลังการยุทธเสด็จทรงช้างต้นพลายแก้วจักรรัฐพระสุริโยไทยผู้เป็นเอกอัครมเหสีประดับองค์เป็นพระยามหาอุปราชทรงเครื่องสำหรับราชรณรงค์และสงครามทุ่งภูเขาทองก็เปิดฉากขึ้นกองทัพพม่ามีจำนวนมากกว่าฝ่ายไทยและทั้งสองทัพก็โถมก็ใส่กันอย่างดุเดือดแต่จะนิ่งเผยไปใหญ่ฉะไหนไม่มาสัพยุตกับข้าเล่าก็เมื่อท่านต้องการเช่นนั้นข้าก็จะสนองให้ยขณะที่พระมหาธรรมราชาเขาต่อสู้กับบุเรงนองพระมหาจักรพรรดิทรงช้างบุกตะลุยเข้าสู่การรบและถูกรายล้อมจากทหารพม่าเจ้าอยู่หัวมาทำยุทธหัตถีกับข้าเถิดมหาอุปราชอยู่ด้านหลังเราหันช้างเข้าสู้เร็วตะยักข้าลูกเห็นเจ้าอยู่หัวไหมยังไม่มีทัพใดตามพระองค์ทันเลยอ่ะเรารีบตามไปช่วยเจ้าอยู่หัวกันเถิดนะคะเสด็จแม่พ่ออยู่หัวกำลังอยู่ในอันตรายอ่ะพระบรมดิลกรีบช่วยพ่ออยู่หัวเร็วเข้าเร็วนะคะเสด็จแม่หยุดคนอย่างเจ้ามาเจอกับข้าดีกว่าและพระสุริโยไทยก็ใส่ช้างเขาทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแปรยายท่านมหาอุปราชนับว่ามีฝีมือแต่ข้ายังไม่ยอมแพ้หรอกคราวนี้ดูสิว่าใครจะเหนือกว่ากันเฮ้ยนี่เฮ้ยเฮ้ยลองดูคราวนี้หน่อยเป็นไรเสด็จแม่อ๋อเป็นสตรีนี่ข้ายุทธหัตถีกับสตรีเหรอเนี่ยอ๋อแม่อยู่หัวพระสุริโยไทยถูกพระเจ้าแปรฟันสะพายแล่งบนคอช้างด้วยความกล้าหาญด้วยความรักที่มีต่อแผ่นดินด้วยความเสียสละแม้ชีพของพระองค์ก็มิทรงเสียดายพ่ออยู่หัวทรงปลอดภัยแล้ว
เป็นเพราะความกล้าหาญเสียสละเชกเช่นบุรุษสมเด็จพระศรีสุริโยไทยจึงเป็นวีรสตรีที่สำคัญอีกพระองค์หนึ่งของประเทศสยาม